ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงมากนะครับก็คือเจ้าหม้ออบตัวนี้นะครับนะครับเป็นหม้ออบนะครับยี่ห้อออโต้นะครับก็นะครับซื้อมาในราคาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนะก็ใช้งานง่ายเดี๋ยวเราจะมาลองทำอาหารอบแบบง่ายๆกันนะครับวันนี้ก็ผมมีหม้ออบนะครับของออโต้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมาใช้อบวันนี้ก็คือเจ้ามันฝรั่งนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะครับของฟาร์มฟริสเนสนะครับก็เป็นมันฝรั่งแบบชนิดที่มีเปลือกอยู่นะครับซึ่งเป็นมันฝรั่งนะครับของที่ข้างถุงเนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นมันฝรั่งของประเทศเบลเยียมนะครับแต่ว่าเท่าที่หยิบมาดูเนี่ยนะครับก็คือแทบจะหาตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าแถวเบลเยียมเนี่ยนะครับเขาใช้ภาษาอื่นกันหรือเปล่านะครับเพราะแถบยุโรปเนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาสเปนต่างๆนะครับประเทศเบลเยียมเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยไปด้วยนะครับเลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ภาษาอะไรแต่ที่ดูบนซองเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับเป็นภาษาคำแนะนำเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีฉลากนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับระบุไว้นิดหน่อยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับที่เขาฟรีซมาหรือแช่แข็งมาเนี่ยก็จะเป็นตัวมันฝรั่งนะครับโดยที่มีน้ำมันปาล์มเนี่ยอยู่ 3.5% นะครับตัวมันฝรั่งเนี่ย 96.5% นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซเนี่ยประมาณ18องศานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็มันฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นลักษณะที่เป็นฝรั่งที่เป็นชิ้นเล็กๆแต่มีเปลือกของมันฝรั่งเนี่ยอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาฟีสมานะครับแล้วก็แช่แข็งไว้นะครับซึ่งผมคาดว่าเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพื่อจะทำให้น้ำแข็งที่มันฟรีซไว้เนี่ยมันละลายนะครับหรืออาจจะต้องนะตั้งทิ้งเจ้ามันฝรั่งไว้เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะอบนะเอาไปอบนะครับเพื่อที่จะเอามาทานกันได้เนี่ยนะครับมันจะต้องให้น้ำแข็งข้างในเนี่ยมันละลายก่อนนะครับแต่โดยปกติที่ไปทานมาเนี่ยเขาก็จะเป็นมันฝรั่งแบบที่เขาเกลือนะครับซึ่งพ่อบ้านนะครับคนที่ก็ยังไม่เคยลองซะด้วยว่าเราจะใส่เกลือไปเลยหรือเปล่าในระหว่างที่อบนะหรือหลังจากที่อบเสร็จแล้วจึงเอามาเข้าเกลือนะครับผมคิดว่าน่าจะอบก่อนแล้วก็เอามาเข้าเกลือนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูกันด้วยเจ้าหม้อออโต้อันนี้นะครับว่านะครับสูตรมันฝรั่งอบเกลือง่ายๆเนี่ยนะฮะจะสำเร็จหรือเปล่านะจะใช้เวลานานแค่ไหนนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็นะฮะเห็นเจ้าหม้อออโต้ตัวนี้แล้วนะครับนะครับเจ้าหม้อออโต้ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีด้านบนเนี่ยเป็นปุ่มสำหรับไทม์เมอร์สำหรับการตั้งเวลานะครับซึ่งก็จะสามารถตั้งได้ตั้งแต่นะครับ0จนถึงสูงสุดเนี่ยก็คือ30นาทีซึ่งลักษณะของการใช้งานก็คือใช้วิธีการบิดนะครับก็จะมีมาร์คตำแหน่งนะครับสำหรับการบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปจนถึงกี่นาทีนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะการบอกของอุณหภูมิขององศาในการตั้งนะครับซึ่งการบิดเนี่ยก็จะเป็นแบบเปิดปิดไปด้วยในตัวนะครับพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีเสียงดังแก๊กนะครับเหมือนกับเราเปิดวิทยุสมัยก่อนนะครับก็ดีดินเสียงนะครับดังแก๊กแล้วก็จะบอกอุณหภูมินะครับซึ่งพอบิดมาเนี่ยก็จะไม่มีขีดบอกนะครับว่าลักษณะว่าแก๊กแก๊กตรงช่วงไหนเนี่ยเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะก็ต้องดูจากตัวเลขนะที่ปริมาณนะซึ่งเป็นลักษณะของการตั้งอุณหภูมิแบบต่อเนื่องนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่นะก็จะบิดไปตามองศานะครับก็จะมีตั้งแต่ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่0องศาจนถึงสูงสุดก็คือมัน200องศานะครับแล้วก็ตั้งคู่กับไทม์เมอร์นะครับเราก็นะครับมาลองดูกันนะครับงั้นวิธีการใช้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับดึงนะครับออกมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกเนี่ยปิดไว้นะครับในการที่จะสไลด์เจ้าตรงนี้เนี่ยออกมาได้นะครับแต่ว่าเวลาเราดึงเนี่ยก็คือแค่ใช้วิธีการดึงนะครับหม้อตัวนี้ออกมานะครับหม้อนี้ก็จะประกอบด้วยหม้อ2ชั้นนะฮะไอ้เจ้าแผ่นพลาสติกตรงนี้ผมคาดว่านะครับเขาจะเอาไว้กันนะครับเวลาที่เราอยากจะเปิดไอ้เจ้าตะแกรงที่ใช้ในการทอดตรงนี้นะครับ
ตายนะครับนะผิดพลาดแสดงพอกดปั๊บหม้อร่วงกระเด็นลงไปข้างล่างเลยนะครับนะครับนะเพิ่มรอยบุบแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่าไปบอกแม่บ้านนะครับว่าผมผิดพลาดไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็นะก็จะเป็นตะแกรงนี้นะครับในการที่เราจะใส่นะครับเราก็จะเอานะมันฝรั่งนี้ทดลองก่อนครั้งแรกนะครับก็ลองใส่สักปริมาณหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าหม้อทอดตัวนี้มันบอกว่ามันเป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันอันนั้นก็คือคล้ายๆกับหม้ออบเองนะครับก็คือเราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่นะครับไอ้เจ้านะครับหม้ออบตรงนี้นะครับลงไปนะครับให้ลงล็อกนะครับดูซิว่ามันยังลงล็อกได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับอ๋อนะครับอันนั้นก็นะฮะเสียบเจ้าหม้อนี้เข้าไปนะครับในหม้ออบนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟนะครับดูซิว่ามีไฟขึ้นมาไหมนะครับตอนนี้ตัวเองอย่างที่บอกก็คือเป็นสวิตช์ออนออฟแล้วก็บิดนะครับเพื่อจะเปิดนะครับเพื่อจะตั้งไฟนะฮะตอนนี้ผมลองตั้งไฟไปที่200องศานะครับสำหรับการอบมันฝรั่งเนี่ยเจ้ามันฝรั่งธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นมันฝรั่งขนาด7มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นมันฝรั่งที่สามารถอบและกรอบได้ง่ายแต่นะที่ผมเลือกมาเนี่ยมันเป็นมันฝรั่งนะครับขนาดที่เรียกว่าใหญ่อะนะครับคือขนาดประมาณ10ถึง12มิลนะซึ่งมีความหนามากแล้วก็ต้องใช้เตาอบที่มีความร้อนสูงนะครับแล้วก็อบใช้เวลาพอสมควรซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันความร้อนมันแค่นะครับตัว12องศาเองนะครับโทษที200องศาเองนะครับงั้น200องศาเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องตั้งกันเกือบเต็มที่เลยนะครับผมจะลองบิดไปที่ประมาณ20นาทีนะครับในการอบนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาดูกันนะครับว่าหลังจากผ่านไป20นาทีเนี่ยหน้าตาเจ้ามันฝรั่งเนี่ยจะเป็นยังไงจะทานได้หรือเปล่านะครับบวกเพิ่มอีกสักมันฝรั่งนี้มันเป็นค่อนข้างใหญ่นะเพราะนั้นก็200อีกสัก10นาทีนะครับรวมเป็น30นาทีนะครับเดี๋ยวอีก30นาทีเรามาดูกันใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันครบ30นาทีแล้วนะครับนะครับก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะมันฝรั่งก็จะเหลืองมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะฮะใช้ได้นะกำลังดีครับใส่เกลือก่อนครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนมเย็นๆสัก1แก้วนะครับเช้าอย่างนี้นะครับได้นมเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็มันฝรั่งบดไม่ใช่มันฝรั่งบดมันฝรั่งนะครับแบบพร้อมเปลือกนะครับอบด้วยหม้อออโต้แล้วก็ใส่เกลือ
ลองชิมดูได้นะครับครัวซองสักชิ้นหนึ่งนะครับก็โอเคเลยสำหรับอาหารเช้าวันนี้ก็วันหลังนะครับจะมาแนะนำใหม่นะครับว่าไอ้เจ้าหม้อออโต้เนี้ยมันทำอะไรได้บ้างทานอาหารเช้าก่อนนะครับสวัสดีครับ